สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกม Mermaid Warband นะครับในภาคสุวรรณภูมิมหายุทธนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้เปิดศึกไปแล้วนะครับกับเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับชิตตะกองนะครับอยู่ตรงทางน่าจะทางเหนือแหละนะเหนือตะวันตกปะตะวันออกตะวันตกนะครับของพม่านะครับพม่ารามันนะก็ดูจากตัวรีพอร์ตก็ได้นะนี่บัดเจ็ตรีพอร์ตตัวรีพอร์ตนะกองกำลังก็ถือว่าใช้ได้อ่ะนี่เหรอ-4ตัวไหนนะผมจำไม่ได้มันต้องดูไอ้อ๋อเนี่ยนี่ครับเมืองมาลิกมาลักมาลุกอะไรแค่มาลุกยูมาลายูใช่ไหมผมพูดถูกปะมาลายูใช่ไหมเออมาลายูครับเมืองมาลายูนะนี่เหรอมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยบุกกันสนั่นต้องตีให้ตายครับต้องตีให้ตายนะยังไงก็มาแล้วตีให้ตายนะครับแค่ช้างตัวเดียวนี่ก็สุดจัดแล้วโดนอยู่ไหมโอ้โหโชคดีถ้าจะใส่ปืนได้โอ้โหต่อให้เลยต่อให้เลยเฮ้ยเอาต่อจนต่อจริงๆเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอดาบฆ่าเข้าไปรู้สึกมาเอาจิบไม้เพื่อนจัดการไปก่อนนะครับเห็นดาบมันไม่อยากจะพูดนะครับดาบมันแรงจริงอัปเกรดอีกแล้วเมืองขึ้นของมาลายูแล้วเนี่ยแบกไว้ไหมวะผมก็อยากลองเหมือนกันนะจริงๆมันอันนี้มันก็เยอะไปนะครับไม่เหมาะนะครับเดี๋ยวเสียงดีกว่านะเมื่อรักอยู่ใครวะเนี่ยโดนปล้นอีกแล้วตองอูนะครับอ
ท่านจะต่อให้ข้าใช่ไหมโอ้เปิดศึกรัวๆนะครับไปเลยครับเอาม้าไปเหยียบเอาช้างไปเหยียบครับผมว่าสู้ได้นะจริงๆไม่น่ายากมากนะครับด้วยมีปืนนะโอ้โหนี่ไล่ฆ่าเนี่ยเอาจริงเอ้าหนีเฉยเลยตายไปหนึ่งหนีแล้วครับอุ้ยไม่ยังสู้อยู่โอ้โหไม่อาร์กแล้วแต่ตอนเนี้ยหนีหมดเลยเฮ้ยฝั่งนู้นเป็นไงบ้างวะเนี่ยเกือบได้ครับฝั่งนู้นนี่ไปชนะตายกี่คนวะเนี่ยเอายังเหลือนะครับไปเราเหลือกำลังน้อยมากเลยเนี่ยผู้ตายไปเยอะเนี่ยอุ้ยไม่โดนจริงกับโดนแล้วนะไม่น่ารอดอย่างเงี้ยโอเคชนะครับมาเลยมาเป็นเฉลยของข้าเมืองจะต้องอ่อนแอลงว้าวชุดมันก็ยังสู้ชุดเราไม่ได้นะครับ700เหรอนี่ก็แรงอยู่นะเอาจริงห้าสิบหกหมดยังท่านเมืองแซนดาวีของสาวดีหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นศัตรูกับเขานะครับเราก็พอมาขายสบอกเสบียงได้นะเราเตียนโอ้เมืองโดนตีแล้วครับ
เทียมใครได้บ้างวันนี้ Move on the ใครได้บ้างวันนี้เลือกข้างก็อย่างนี้เดียวไปเราต้องช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่าใช่ไหมไปเลยท่านโอ้เดี๋ยวผมมันเจ๋งว่ามีช้างอยู่ไหนว่านะช้างผมอยู่แหละถอยทำไมเนี่ยนะวิ่งดิท่านอุ้ยเกือบแล้วชิบหายแล้วฟันก่อแตกเลยไปตกลงไปโอ้ดีใส่โล่เต็มเลยอุ้ยไม่โดนนะครับไล่ผมมาเนี่ยจริงๆไวเว้ยไวเว้ยใครไวกว่ากันมานี่เนี่ยอุ้ยเอาเหลือช้างครับช้างเราอยู่ครับอุ้ยให้มันรู้ไปโอ้โหช้างเราอยู่ครับเฮ้ยได้ไปหนึ่งดอกเอ้าตายเหรอน็อกอ่ะตกแล้วท่านตกมาก็แพ้ไปตกมาก็แพ้ไปโอ้มาแล้วครับกองกำลังเสริมอุ้ยเอาชิบหายมาอุ้ยอุ้ยนี่เนี่ยเจอปะล่ะตายกี่คนวะเนี่ยไอ้ตาย13 คนโอ้โหต้องถึงมือข้าไหมเนี่ยคนเดียวก็พอมั้งเนี่ยการเปิดศัตรูกับอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งนะครับเราควรจะเปิดแค่อาณาจักรเดียวก็พอนะครับเพราะว่าการเปิดเยอะมันไม่ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันจับพันเมืองพันธมิตรกันเนี่ยเราเสียเปรียบนะครับเฮ้ยเจ้าเราจะสู้อูตายทั้งควายเลยเนี่ยอืม
สปอร์ฮัมฟิกอือหือเอามาเถอะท่านโอ้โหดูมันเนี่ยนี่มันชนเผ่าอะไรวะเนี่ยที่เหลือนี่คืออันนี้ก็มันก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามัน400เมืองอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไหมที่นี่เนี่ยก็เอาเรื่องอยู่มันไม่ช่วยเมืองนี้ดีกว่าไหมเมืองนี้มันก็ใหญ่อยู่นะจริงๆมี200มันก็โอ้นี่ก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับไม่น้อยนะครับเราต้องค่อยๆเก็บทีละคนป่ะเอาจริงๆต้องไล่เก็บทีละคนป่ะส่งราชสารไปหาใครทำสัญญากับร้านนานะครับล้อมเมืองเลยดีกว่าโชว์สีนะไปยิงอะเนี่ยโหยิงไปทุกคนบุ๊กทันไหมเนี่ยโอ้เจ๋งเลยทหารนี่ผมเลยขี่ช้างผมมีเหรอวะโอ้นี่กันอันนี้น่าอูกองทัพขุนอะไรวะเนี่ยบู้โดนแรงอยู่นะอุ้ยไม่โดนครับ
ชนะจนได้คนเดียวนะได้เฉลยมาหนึ่งคนเอาเลยเหรอเอาเลยใช่ไหมเรดดี้ชูเดอร์มาเปล่าจะรอดูว่ามันจะออกมาสู้กับผมไหมจริงๆถ้าผมล้อมขนาดนี้มันต้องออกมาแล้วนะไม่มาเลยไหมใครน่ายุทธยาเมื่อมันใหญ่ไปบางทีก็ไม่กล้าเข้านะครับนี่อย่างนี่ก็ต้อง200ใช่ไหมเยอะไปนะครับเหมือนไปตายนะครับเอ๊ะตรงนี้ก็รังคนเราก็เริ่มได้หรอไปเรื่อยๆนะเราอัพเลเวลแล้วนะชาร์จเอจิจริงอยากอัพอะไรดีเอ่ยเพราะเด็กก็ยังไม่ได้ครับก่อนนะครับกับอยุธยานะครับไฟอะไรกันแถวนี้ใครกับใครผมอยู่ฝั่งชาวนาสิครับมาปล้นสะดมซะนั่นโอ้โห
โหผู้หญิงเปิดศึกกับมลิตนะครับอยู่ตรงไหนเนี่ยมีช้างด้วยเว้ยเฮ้ยเอาแล้วผมอยู่ไหนเนี่ยเอาละเฮ้ยอ๋อหูดับชอบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปท่านมาสิอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยไปดิโอ้โหลูกน้องผมอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเอ้าชนะอยู่นะครับแต่พอดีมันตกมาก่อนนะได้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 อ้าวขี่ควายด้วยโอ้โหช็อกน็อกไปเยอะเหมือนกันหกสิบสี่นะครับโอเคนะครับน่าจะช่วยเมืองนี้ได้ละต้องกลับไปเกณฑ์ไว้พลชาวอยุธยานะครับเอ้ามันอะไรม้าผมซื้อม้าใหม่แล้วตรากเมืองตราดสุโขทัยเม
เมืองใหญ่ด้วยนะศรีสัชนาลัยให้คนผมมาต้อง13 คนเนี่ยแล้วก็มาที่เมืองอะไรเนี่ยสวรรคโลกเข้าพิษณุโลกนะครับต้องซื้อมาสักหน่อยกี่ช้างวะล่ะโหดนะเนี่ย ซื้อเลยนี่คือเมืองนครสวรรค์ใช่ไหมจริงด้วยตอนนี้นะครับก็มีกำลังคนคุณจะบวกอะไรต่อดีวะเนี่ยบวกให้หมดก่อนนะมันยังเป็นศูนย์อยู่นะครับครับท่านผู้ชมสำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็สามารถที่จะน่าจะสู้ศึกได้นะครับน่าจะต้องสะสมกำลังให้อีกสัก100 หนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ขึ้นบุกตีเมืองได้แล้วนะครับตอนนี้เรานะครับเป็นพันธมิตรกับเมืองตองวูนะครับนะแล้วก็เมืองอะไรนี่แล้วก็โอ้โหนี่14คือมาลายูนะครับมาอะไรอยู่มักอยู่เลยครับก่อนจะกลับวันนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปครับสําหรับในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับกาดก็อย่าเพิ่งตกกันนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่ผ้าปิดจมูกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเราแล้วก็คนรอบข้างครับสําหรับในพาร์ทนี้สวัสดีครับ